สวัสดีครับมาพบกับนจุยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวรีโมทการใช้งานรีโมทของกล้อง Action Cam Eken H9R นะครับนี่คือรีโมทนะครับมันจะมีให้ในแพ็กเกจเลยนะครับใช้งานรีโมทก็ไม่มีอะไรนะครับง่ายๆก็เปิดเครื่องครับเปิดเครื่องไว้พอเครื่องติดไฟแดงติดนะครับเครื่องติดปุ๊บแล้วก็เอารีโมทปุ๊บที่ให้มานะครับที่เขาให้มาหน่วยที่ให้มานะครับปกติมันจะมีตัวปิดฐานก่อนครับเราดึงออกปุ๊บเราก็ใช้งานได้เลยแล้วมันก็จะมีใช้งานได้อยู่2อันก็คือถ่ายภาพนะครับและถ่ายวิดีโอนะครับเราจะไม่สามารถสั่งพวกถ่ายภาพที่เป็นไทม์แลปอะไรได้นะครับแล้วกดถ่ายภาพแล้วก็กดที่สีแดงนะครับสีแดงคือถ่ายภาพกด1ครั้งคือไม่ตัวนี้ไม่จำเป็นว่ากล้องต้องอยู่ในโหมดอะไรนะครับอย่างเงี้ยตอนนี้ผมอยู่ในโหมดวิดีโอไม่อยากถ่ายภาพผมก็กดเลยปั๊บนะครับกล้องก็จะถ่ายภาพให้เลยคือมันจะสลับโหมดให้อัตโนมัติเลยนะครับไปที่โหมดถ่ายภาพเหมือนกับการนับตอนนี้อยู่ที่โหมดถ่ายภาพผมอยากจะถ่ายวิดีโอก็กดถ่ายวิดีโอปั๊บ1ครั้งกล้องก็จะถ่ายวิดีโอให้เลยครับไฟก็จะพริบขึ้นมาเพื่อถ่ายวิดีโอแค่นี้นะครับใช้งานง่ายไหมไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ตัวรีโมทแถมให้มาในชุดเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มสำหรับกล้องราคาแค่พันต้นๆ นะครับก็ใช้งานได้เรียบร้อยนะครับการใช้งานอ่ะมุดถ่ายวิดีโออย่างนี้ครับถ่ายแล้วเราอยากจะหยุดเราก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับมันก็หยุดที่เรียบร้อยนะครับก็สะดวกดีนะครับสำหรับท่านที่ชอบถ่ายนะครับบางทีติดกล้องไว้บนหมวกนะครับจะถอดหมวกออกมาเพื่อกดเปิดกดถ่ายกดอะไรก็ลำบากนะครับเราก็สามารถถ่ายอย่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม